ายการตอนนี้เราออกตัวนะครับจากโอซาก้าชินเซ็นไกมาประมาณ600เมตรนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเราเปิดไฮเปอร์แลปเอาไว้นะครับมันก็จะถ่ายแบบคูณ5นะครับแล้วก็เราก็ถ่ายพูดมาเรื่อยๆตลอดทางครับหลายนาทีที่ผ่านมาสรุปว่าใช้ไม่ได้เลยเป็นยึกๆๆๆหมดเลยเป็นสปีดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันจริงๆจังๆตรงนี้แล้วกันนะครับแย่สวยงามแย่มากไม่แน่ใจมันใกล้ขนาดนี้มั้ยเอออาจจะใช่คนวิ่งหาครับเราวิ่งลงอยู่ทางซ้ายใช่ไหมใช่โอเคอยู่ที่ว่าจะเลี้ยวแยกไหนโอ้ไอ้นี่พอมาเชียร์เราเลยไกลแล้วเว้ยวันนี้ก็ประมาณ8องศาแต่ว่าตอนเช้าอ่ะ4องศานะโชคดีที่วันนี้พอมีแดดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วแหละฟ้าครึ้มๆนะรอข้ามถนนกันแป๊บนึงก็ฟ้าครึ้มๆอีกแล้วนะวันนี้บวกลมเข้าไปก็น่าจะประมาณสี่ถึงฟิลไรสี่อ่ะเออสี่ถึงหกองศาประมาณนั้นแล้วถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆก็โอเคนะมันไม่ได้หนาวมากเย็นๆกำลังดีเดี๋ยวเราจะไปป้ายคุริโกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันที่ปราสาทโอซาก้านะครับอากาศดีๆเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าฟุตบาทดีๆเราน่าจะทำได้เลยถ้ามีฟุตบาทดีๆแบบนี้สัญญาเราจะวิ่งให้บ่อยขึ้นนะคนเดียวนะอ้างไปเรื่อย เหมือนไม่ใช่แยกนี้เลยตอนนี้ก็เวลา 11:26 นาทีนะครับเราวิ่งกันมาได้ประมาณโล9ใช้เวลาประมาณ16นาทีนะครับก็วิ่งเดินๆแล้วก็ติดไฟแดงเรื่อยๆนะครับที่นี่คือเจ๋งมากเลยเวลาคนข้ามถนนถ้าไฟเขียวก็คือเดินได้เลยไฟแดงต่อให้รถโล่งก็จะหยุดรอนะครับตามสัญญาณไฟทุกอย่างทำตามกฎหมดมันก็จะง่ายนะครับเหมือนบอกว่าเมืองเขาทุกอย่างมันใกล้ๆกันหมดใช่ใช่แล้วก็มันเป็นบล็อกอะมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ทุกที่ก็วนถึงกันได้แล้วก็เวลาเราเดินทางมันก็ง่ายทั้งเดินเท้าปั่นจักรยานหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเราเจอไฟแดงเนี้ยเราก็ต้องหยุดนะครับหยุดรอกันก่อนถือว่าได้พักไว้ในตัวนะครับซ้ายขวาไม่มีรถเลยแต่ว่าติดไฟแดงอยู่นะเราก็ต้องหยุดรอนะครับทำตามกฎเราอยู่กับโปเพชรนะครับโปเพชรโปเลยครับก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของมิมฟี่สตูดิโอไหนก็เขียวละมีไวไฟเว้ยอ๋อมีไวไฟนะครับ
สนใจงานด้านถ่ายภาพนะครับตัดต่อวิดีโอโพสต์โปรดักชันต่างๆนะครับติดต่อที่อื่นยินดีไม่ได้หรอกนะครับตึกก็คุมโทนจ้ะคือมันสีนะแต่มันสีแบบมันก็ไม่ได้แปะลงมาชมพูส้มเขียวอะไรนะมีความเอิร์ธโทนใช่ใช่เป็นเอิร์ธโทนคุมโทนทั้งเมืองทั้งคนอ่ะไปทางเดียวกันหมดจริงๆคือซอยเล็กๆกับหน้าวิ่งเข้าหมดเลยอ่ะถนนสวยใครเป็นสายสตีลันนี่ห้ามพลาดเลยแล้วก็ฟุตบาทวิ่งง่ายอ่ะถึงเราไม่ใช่ซิตี้รันไม่ชอบวิ่งซิตี้รันก็ตามมานี่ก็ต้องวิ่งอ่ะตอนนี้ก็ลงเนินนะอยากกลับไปกินราเมงร้านก่อนแรกต้องพิเศษหมูพิเศษไข่ครบเด็ดเราอยู่กันที่แยกเซนิชิมเมย์โดริเซนิชิมเมย์เดี๋ยวจะข้ามไปตรงไปนะครับไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไอคอนิกหนึ่งในไอคอนิกของโอซาก้านะครับจริงๆเราเจอเขามาแล้วตอนที่ไปเดินช้อปปิ้งนะครับแต่วันนี้เราจะวิ่งไปก็ทำออนสะพานเลยสี่แยกใหญ่นะครับเออจริงๆนี่เพิ่งครั้งแรกนะที่ได้ขึ้นสะพานลอยเพราะว่าปกติข้ามทางม้าลายแล้วมันง่ายมากใช่แล้วทำอะไรเยอะมากจริงหยุดรอกันสักนิดเป็นระเบียบแล้วแบบทุกอย่างชีวิตดีใช่ทั้งคนที่ข้ามกับรถที่ผ่านทั้งรถทั้งคนใช่คือพอทุกคนมาทำตามกฎอ่ะมันง่ายทุกอย่างมันง่ายเลยมันไม่ต้องมาระวังว่าเอ๊ะถ้าเราข้ามไปรถจะผ่านชนเราหรือเปล่าใช่หรือรถจะแบบกลัวว่าคนจะเดินข้ามมาตอนที่รถกำลังขับหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คือแค่ทำตามหน้าที่ตัวเองอะอย่างเวลาใช้รถไฟใต้ดินเวลาเริ่มงานหรือว่าโดยเฉพาะเวลาเริ่มงานเช้าอะคนจะดูแบบแอคทีฟจังเออแล้วก็เดินด้วยเพซซิ่งแบบเดียวกันอะจะเดินแบบทุกคนไปในเพซซิ่งเดียวกันคือกระชับกระเฉงเร็วเลี้ยวซ้ายขวาทุกอย่างเขาแพลนได้หมดละอะไรเงี้ยอย่างนึงไม่มีใครสูบบุหรี่ข้างนอกเลยมีที่สูบบุหรี่แบบชัดเจนมากและทุกคนอยู่ในนั้นชัดเจนมากใช่ใช่อันนี้ดีเพราะว่าทำให้คนที่ไม่สูบอย่างเรามันแบบสูดอากาศได้อย่างสบายใจเพราะคนที่ไม่สูบเจอควันนิดเดียวมันก็มีอากาศเฮ้ยเราเดินนานไปปะเพิ่งรู้ตัวว่าเราเดินคุยกันนานไปต่อไปต่ออันนี้เราเนื้อเจนี่เมื่อกี้ใกล้บ้านมาวิ่งกันต่อครับติดอยู่กลางแยกนะครับเดี๋ยวพี่ชายคุริโกะจะอยู่ทางนู้นเดี๋ยวจะเกี่ยวละแล้วถ้าไม่เดินเข้าข้างในโดมเนี่ยไปตรงนู้นเลี้ยวขวาไปทางนู้นแล้วก็ถึงเรียบน้ำมาไปละที่ซอยชื่อซอยอะไรไม่รู้ดงโทนบุรีสตรีทนะครับเ
เย้ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงนี่มาเจอกับพี่ชายกุลิโกะแล้วนะฮะตรงข้างนี้ก็เป็นน้องปากแดงนี่นะครับเช็คอินโอซาก้าเมื่อกี้คุณว่าถ้าไม่อยู่ถ่ายรูปเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงนะมีการเลี้ยวนะก่อนเลยตอนนี้เราออกจากจุดเช็คอินบ้านกุริโกะนะครับเดี๋ยวจะไปปราสาทโอซาก้าอีกประมาณรถ4 โล 2 โลนิดๆนะตามแมปตอนนี้ก็เวลาก็ไหลไปเรื่อยๆถ่ายรูปนานกว่าวิ่งอ่ะบอกก่อนคือมันแบบมีจุดให้แวะถ่ายตลอดทางเลยติดไฟแดงแล้วครับเราข้ามถนนเพื่อที่จะไปฮานิมาชิโยโอเคต้องตรงไปก่อนใช่ไหมใช่อีกหนึ่งแยกแยกไปเดี๋ยวตรงไปเลี้ยวแยกหน้าครับนิดนึงตอนนี้ก็ 5.7 กิโลเมตรแล้วนะครับเวลาก็ชั่วโมงกว่าครับเหมือนวิ่งเทลเลยเพราะแวะถ่ายรูปนานมากห้ามใจไม่ไหวจริงๆไปไปกันต่อฝากตรงข้ามครับธนาคารกรุงเทพครับผมงงๆนะนึกว่าอยู่สีลมอีกประมาณ2กิโลนะครับจะถึงปราสาทโอซาก้าแล้วตอนนี้ก็6โล8แล้วน่าจะได้ไปวนรอบปราสาทให้มันครบ10โลก็ได้นะนิดนึงบ๊ายบายติดไฟแดงครับตามเพื่อนไม่ทันแต่ต้องรอสัญญาณไฟกันก่อนจริงๆมีอะไรให้ถ่ายตลอดทางเลยนะครับแต่ว่าก็เกรงใจคนที่นี่นะครับในความเป็นส่วนตัวของเขาเนาะเราก็เลยไม่กล้ายกกล้องขึ้นมาถ่ายเยอะเท่าไหร่นะครับเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยดูแผนที่ก่อนตอนนี้เราอยู่เนี่ยนี้ตรงไว้ปุ๊บเจอเลยเราไปถึงเราจะวิ่งวนสักหน่อย2วันก่อนเรามาเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วิ่ง
สาทอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนี่ส่วนข้างหน้าเรามาถึงแล้วข้ามถนนไปอีก2สเต็ปไปถึงแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณสวนนะครับรอบๆปราสาทปราสาทออกาสก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแวะเข้าน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปวิ่งชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับครับก็จะมี walk cross นะครับมี short course แล้วก็มีแบบทางวิ่งแบบยาวด้วยประมาณ2กิโลได้ไปอีกทางหนึ่งจากที่เราตอนที่เรามาเที่ยวนะเพราะตอนนั้นเราเข้าด้านที่มันมีรถเหมือนรถไฟเล็กๆอ่ะรับส่งก็เราเดินเข้าทางประตูนี้นะครับเห็นปราสาทอยู่ตรงกลางเลยถึงแล้วตอนนี้เราวิ่งไปกดตายมันก่อนครับผิวหน้าเอาอะไรกดเอาเลยฮะเอาอะไรเอาอะไรโอคาริเหรอปราสาทโอซาก้าครับผมเช็คอินเรียบร้อยบายบายเราเดินไปผ่านถึงตรงนี้นะครับชมวิวเรียกว่าเป็นคูน้ำรอบๆปราสาทโอซาก้านะครับจานเพชรได้อะไรมาฮะนมเหรียญ10นมเหรียญ10นี่ไงเทนเยนแพนเทนเยนแพนขนมเหรียญ10ของไส้ชีสนี่ส่วนเราได้
โดรายากิโดเรมอนครับแล้วก็มีทาโกยากิทาโกยากิโอเคโดนก็โดนเยอะแยะยูพูดเลยโยไม่ไม่ถึงขนาดยูขึ้นเลยมีถึงยูเยอะแยะผมแบบนี้หมดยืดตอนแรกโอ้สัตว์ข้าสัตว์ต่างอืม